สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาพูดถึงแป้งตัวนี้นะคะนั่นก็คือแป้งของเมดิลีนนั่นเองนะคะก็หลายๆคนถามจิ๊บเข้ามาว่าแป้งตัวนี้เนี่ยคนเป็นสิวสเตียรอยคนเป็นสิวและคนผิวธรรมดาเนี่ยใช้ได้ไหมและมันแตกต่างจากแป้งดินน้ำมันยังไงต้องบอกเลยนะคะว่าแป้งเราเนี่ยไม่ใช่แป้งดินน้ำมันแต่เนื้อมันคล้ายกันเฉยๆนะคะทำไมแป้งเมดิลีนต้องออกมาเป็นเนื้อแบบนี้เพราะว่าของเราเนี่ยผสมครีมบำรุงผิวหลายชนิดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสารต้านแอนตี้ออกซิเดนต์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ยังผสมตัวรักษาสิวไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อมันจะไปเป็นเนื้อผงก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องออกมาในรูปแบบที่เป็นเนื้อครีมนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเนื้อครีมเหลวมากก็เลยทำให้มันเป็นเนื้อกึ่งแบบแป้งนิดนึงก็เลยกลายมาเป็นแป้งดินน้ำมันให้ทุกขณะระหว่างวันนะคะเราสามารถที่จะเติมเมคอัพนะคะได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะป้องกันแสงแดดได้ SPF นะคะ50 PA 3บวกนะคะหมายถึงว่าถ้าวันนี้ไปทะเลแล้วก็แดดจ้ามากๆเลยสามารถที่จะหยิบแป้งโปะๆเติมกันแดดได้เลยโดยที่เมคอัพเนี่ยไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็ป้องกันความมันเนี่ยยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะปิดสิวได้ดีเลยแล้วก็เป็น BB Primer แล้วก็แป้งในตัวเลยนะคะไม่ต้องทาอะไรเสริมเลยแล้ววันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการทาให้ดูนะคะโดยมีน้องคนนึงนะคะจะมาเป็นอาสาสมัครให้เพราะว่าทากับหน้าจิ๊บที่ไรแล้วหลายคนจะบอกว่าดูไม่ออกทุกทีเพราะว่าหน้าเนียนอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องเขามาเป็นแบบให้แล้วกันนะคะโอเคค่ะค่ะน้องคนนี้นะคะก็จะมาเป็นอาสาสมัครให้เรานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูผิวเลยนะคะว่าเป็นผิวติดสารสเตียรอยนะคะก็คือตอนนี้รักษาไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หยุดรักษาเพราะว่าท้องนะคะท้องจริงๆนะคะท้องอยู่นะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะแป้งนี้คนท้องสามารถใช้ได้เพราะเป็นแป้งรักษาสิวที่คนท้องใช้ได้ก็จะเห็นเลยว่ามีสิวผดเยอะมากๆแล้วก็เป็นรอยสิวเยอะนะคะแล้วก็ที่อันนี้ก็มีรอยสิวเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะที่จะมาสาธิตการทาให้ดูนะคะว่าแป้งเนี้ยสามารถกบรอยกบอะไรอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะหน้าน้องเขาเนี่ยเห่อด้วยสเตียรอยทั้งหน้าเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทาแป้งเบอร์2ให้ดูนะคะเบอร์2เนี่ยก็คือมันจะช่วยบอกว่าในเรื่องเขาเรียกว่ายังไงเดียก็คือเหมือนกับว่าให้ความเป็นธรรมชาติแต่ว่าจิ๊บเนี่ยจะใช้เบอร์1เห็นไหมคะว่ามันจะวาวๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยต่างกันยังไงนะคะโอเคเนื้อแป้งก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นแป้งที่ลักษณะเนื้อครีมนะคะค่ะก็ทากันเลยนะคะเริ่มนะคะตบพับอันแรกนะคะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรามเมอร์ก่อนนะคะก็คือตบให้ทั่วใบหน้าอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นพรามเมอร์ก่อนอย่างนี้นะคะตบแบบนี้ให้ทั่วก่อนนะคะเพื่อเป็นพรามเมอร์เดี๋ยวจิ๊บจะทาให้ดูทีละฝั่งก่อนนะคะจะได้เห็นความต่างอย่างชัดเจนนะคะว่ามันต่างยังไงแล้วก็ฝั่งที่ทากับไม่ทาเนี่ยต่างกันยังไงนะคะแล้วก็คนเป็นสิวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเขาเรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าใช้ไปแล้วแบบจะเป็นสิวอุดตันไหมอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำมันที่จะทำให้อุดตันนะคะแล้วก็ลดการอุดตันได้ถึง 98% นะคะเพราะว่าน้ำมันสกัดเนี่ยเราใช้น้ำมันจากเกรฟซีนนะคะซึ่งเป็นตัวต้านสารอนุมูลอิสระทำให้แบบว่าริ้วรอยจางลงได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับการการันตีจากบริษัทซัมซุงด้วยนะคะให้เป็นแป้งที่ปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราเคลมเนี่ยคือให้ผลลัพธ์ตามจริงด้วยค่ะคือจะแนะนำวิธีการทานะคะว่าวิธีการทาแป้งของเราเนี่ยเราไม่แนะนำให้ปาดปื้ดอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางคนที่มีรูขุมขนกว้างๆเนี่ยเวลาปาดปื้ดไปมันจะเน้นรูขุมขนก็คือพยายามตบลงอย่างนี้นะคะค่ะจะเห็นเลยว่าหน้าฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ได้ทาเนี่ยก็คือต่างกันเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ขอดูตรงหน้าฝั่งค่ะเห็นไหมคะว่าฝั่งที่อันนี้เป็นฝั่งที่ทานะคะก็คือจะเนียนกริบไปเลยนะคะส่วนฝั่งที่ไม่ได้ทาก็สีผิวไม่สม่ำเสมอตรงนี้เป็นรอยดำตรงนี้แบบเป็นรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝั่งที่ทาก็คือเนียนกริบไปทั้งหน้านะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าชัดเจนแล้วนี่เป็นแป้งเบอร์2นะคะคือคนที่เดี๋ยวจะทาให้ดูทั่วใบหน้านะคะคนที่แบบสีผิวแบบว่าคำเนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่ากลัวนะคะว่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ขาวนะคะน้องเขาก็ไม่ได้ขาวนะคะก็สามารถใช้ได้ด้วย
ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทาไปได้เลยนะคะก็คือตรงไหนตรงหน้าผากเนี่ยที่มันไม่มีรูขุมขนเนี่ยเราก็สามารถที่จะปาดฟืบฟืบอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาปาดมันก็ทําให้เราทาแป้งได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันมีรูขุมขนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีกดลงนะคะเพื่อทําให้มันไม่ไปการเน้นรูขุมขนนะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่มีรอยดําเป็นพิเศษเนี่ยเราอยากจะเน้นนะคะอย่างเช่นรอยแดงข้างจมูกเนี่ยเราสามารถที่จะพับพับอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะได้เลยเวลาล้างก็อย่าลืมทําความสะอาดหรือว่าตรงข้างๆรูขุมขนเนี่ยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยทารูขุมขนเอ้ยไม่ค่อยทารูขุมขนไม่ค่อยล้างตรงข้างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดสิวได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวลองให้น้องเขาไปทาให้ละเอียดก่อนนะคะนี่นะคะเจ๊ก็จะให้ดูนะคะว่ามันละเอียดขึ้นมากๆนะคะจากตอนที่น้องเขายังไม่ได้ทานะคะค่ะก็ปล่อยให้น้องเขาเกลี่ยแป้งไปก่อนนะคะคือแป้งเนี่ยไม่ได้เกลี่ยยากอะไรเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยค่อนข้างปกปิดได้ดีมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าทําไมแบบว่าไม่หนากว่านี้นะคะเพราะแป้งมันดีเดี๋ยวค่อนข้างที่จะบางเบาแต่ปกปิดดีนะคะเพราะว่าไม่ถึงกับแบบปิดไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือปกปิดได้ดีนะคะแต่ว่าไอ้สิวที่มันปูดออกมาเป็นเม็ดๆอะค่ะมันก็คือปิดยากนะคะเพราะว่ามันปูดออกมาเกินผิวหน้าเรานะคะบางคนบอกว่าอย่าให้มันปกปิดแบบ 100% เลยอย่างเมคอัพอาร์ติสต์ 100% อย่างนั้นนะคะคือจิ๊บจะบอกเลยว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแก้ปัญหาสิวได้ไม่เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเมคอัพที่มีความเหนียวและเข้มข้นมากๆก็คือต้องใช้น้ำมันนะคะเป็นตัวนำพาทำให้มันเกาะหน้าได้นานทีนี้นานด้วยแล้วก็ทำให้มันเหมือนแบบปกปิดได้แบบลึกแล้วก็ต้องใส่ตัวแป้งเนี่ยให้มันเกาะเหมือนแบบว่าเหมือนคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะคือจิ๊บแนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องรอยที่เข้มมากๆเนี่ยแล้วต้องใช้แป้งที่หนาโปะเนี่ยไม่แนะนำอย่างนั้นคือให้ไปใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นคอนซีลเลอร์รักษาสิวเนี่ยต้านไปที่จุดๆนั้นดีกว่านะคะเป็นจุดๆไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทาแป้งที่หนาๆมากๆเนี่ยทั่วใบหน้าเวลายิ้มมาทีแป้งแตกอย่างงี้ก็ไม่โอเคนะคะเพราะว่าเวลายิ้มเนี่ยต้องให้มันดูเป็นธรรมชาติด้วยอย่างหน้าจิ๊บจริงๆคือเห็นไหมคะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบยิ้มแล้วตกล่องหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าแป้งค่อนข้างจะบางเบานะคะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเน้นความเบานะคะส่วนน้องเขาเนี่ยผิวค้ำกว่าจิ๊บทาเบอร์หนึ่งไม่ได้นะคะก็เลยใช้เบอร์สองนะคะโอเคค่ะแป้งของเมดิลีนนะคะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย